ของวันที่5หรือวันที่6เนาะนี่เนาะแม่น้อยคืออันดับที่5ที่6ค่ะวิวหลังบ้านค่ะมันเป็นหน้าบ้านขึ้นมาทั้งเขามาหน่อยนึงค่ะสามีอยู่ระดับ15ขึ้นไปข้างบนค่ะวิวค่ะมาหมองนี้คิดถึงพอปูนะคะปูคนยางมานี่ค่ะคือยางขึ้นไปทั้งเขานะคะอยู่ไปคนเดียวค่ะก่อนเพราะว่าเพิ่นเหม็นห้อยทางยางค่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็อีมือนึงเพิ่นก็ไปทางนั้นค่ะแม่น้อยอยากไปค่ะแต่ว่าด้วยว่านุ่มๆอีหัวสุกเสือมันบ่ลักกะบ่กล้าไปค่ะเทือกเขาค่ะสามีเพิ่นว่าเพิ่นเคยยางไปแค่นึงเปลือกหอยตกหอยแคร่งหาลายเพิ่นว่าสร้างวานค่ะเนาะเทือกเขาค่ะเทือกเขาเทือกภูเขาไฟด้วยค่ะคนพาขึ้นเพราะว่าปานมันอยู่ไปทางนี้ค่ะย่างขึ้นมาแป๊บเดียวค่ะแล้วก็เขาเคยมาเนี่ยค่ะถ้าผู้ใดเคยเบิ่งคลิปแม่น้อยตึกล่างที่เขาก็เข้าไปเบิ่งตึกล่างมาเลยค่ะแต่หลังตึกล่างก็คือเขาไปเฮ็ดสั่งไม้กางเขนค่ะเนี่ยค่ะระยะลงมาเนี่ยนะคะเนาะอนาคตข้างหน้าคิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านหมดนะคะแต่ว่าอาจจะทราบประมาณอยู่แม่น้อยคิดว่าอาจประมาณ20ปีค่ะเพราะว่า5-6ปีที่ผ่านมาบ่มีหยังเกิดขึ้นค่ะพี่น้องแต่กันค่ะมื้อนี้สามีว่าจะพาผู้เบาไปทะเลนะคะเนาะไปเที่ยวทะเลนั่นน่ะก็บ่รู้ว่าทะเลใดไปเบิ่งกันค่ะผมมาเมืองเก่าค่ะแต่ว่าหาดทรายพลานค่ะว่ามาหาดทรายพลานค่ะหามาหน่อยนึงว่ากลัวคนอยากเล่นคลื่นนะคะจะมักคืนนี้ผู้เฒ่าได้กินน้ําทะเลเต็มๆคืนมันแห้งค่ะผู้เฒ่าเพิ่นมักกันค่ะโตคืนนะคะส่วนผู้เฒ่าเป็นนอนก็คือเก่าค่ะเล่นกับกินไส้บ่สนใจกับน้ําค่ะเพิ่นจะเล่นน้ําต่อเมื่อเพิ่นจะกลับนะคะจะใกล้ๆถึงเวลาจะกลับThank you.
พ่อลูกคนไปซื้อแมคโดนัลด์ค่ะตอนนี้ไม่น้อยฮ้อนสุดๆเลยค่ะคุณหลายๆนะคะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากไลค์กดแชร์แม่น้อยคลิปหน้าพ่อกันไหมคะสวัสดีค่ะ